รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปาล์มด้วยครับสวัสดีค่ะพี่อั๋นวันนี้นะครับเรายืนอยู่ที่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับและเรามีนัดกับท่านโฆษกกรุงเทพมหานครครับใช่ค่ะก่อนอื่นต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพนะคะวันนี้ฟังบทบาทภารกิจของกรุงเทพมหานครกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างแล้วในอนาคตข้างหน้าเราอยากต่อยอดไปในทิศทางไหนวันนี้จะได้รับฟังหมดเลยจากท่านโฆษกของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกกันด้วยพี่อั๋นใช่ครับเราคงแจกกระเป๋าผ้ากันเหมือนเดิมนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับรวมถึงอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะเจอกันได้แล้วก็อัปเดตข่าวกันได้ตลอดเวลานั่นก็คือทาง Facebook Live ด้วยเช่นกัน Bangkok Stories ครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคะ2วิธีง่ายๆนะคะสแกน QR Code มุมจอนะคะหรือว่าเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Live ของ Bangkok Story แล้วก็เข้าไปคลิกลิงก์นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยร่วมลุ้นรับไปเลยค่ะถุงผ้าสีส้มสดดีไซน์สวยจากกรุงเทพมหานครค่ะคิดว่าตอนนี้ท่านโฆษกน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองครับท่านโฆษกของกรุงเทพมหานครแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับกับกรุงเทพมหานครแน่นอนนะครับมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้อยากจะเรียนถามท่านโฆษกว่ามีโครงการไหนที่มองว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็อยากนำมาขยายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่ได้มีการพัฒนาและเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครบ้างไหมครับครับสำหรับ2-3 ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเราก็ได้มีการพัฒนาหลายๆอย่างแต่ในการพัฒนาเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2อย่างละกันที่เรียกว่าปัญหาหลักๆของกรุงเทพมหานคร1คือการแก้ไขปัญหาแล้วก็2คือการที่จะพัฒนาให้กรุงเทพพัฒนาขึ้นผมมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาก่อนค่ะสําหรับกรุงเทพมหานครทุกๆคนก็คงจะเคยได้ยินชื่อว่าเมืองน้ํารอระบายบ้าง หรือบางทีก็น้ําท่วมหรือมีชื่อต่างๆนานาซึ่งปัญหาเรื่องน้ําเนี่ยเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานครตอนนี้เราได้มีโครงการสำเร็จหลายๆโครงการนะครับเริ่มตั้งแต่ถ้าเกิดเรานึกภาพเวลาฝนตกนะครับน้ำก็จะมาอยู่บนถนนเราก็จะทำการขยายท่อระบายน้ำเพราะท่อเนี่ยจะดึงน้ำออกจากถนนตัวนี้คือโครงการนี้ที่ทำเป็นพวกไพป์แจ็คกิ้งบ้างก็ดีหรือว่าการขยายท่อระบายน้ำก็ดีตอนนี้มีหลายพื้นที่ที่ได้ทำสำเร็จเรียบร้อยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมตอนนี้ก็มีอยู่แค่ประมาณ14จุดจากที่มีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมี100กว่าจุดนะฮะแล้วอีกส่วนนึงก็คือเมื่อเข้าท่อระบายน้ําแล้วก็จะมาเป็นที่บ่อพักน้ําเราก็มีการขยายบ่อพักน้ําเช่นโครงการที่เค้าเรียกว่าที่เก็บน้ําหรือ water bank ภาษาอังกฤษนะฮะที่หลายๆคนคงดูที่ญี่ปุ่นนะฮะเค้าก็ทํากันเป็นทําให้น้ําได้เก็บได้มากขึ้นทีนี้พอน้ําเก็บแล้วน้ําก็ต้องรอไประบายออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเราก็ได้มีโครงการที่ดึงน้ําจากที่บริเวณเก็บน้ําเนี่ยฮะออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขาเรียกว่าอุโมงค์ยักษ์โดยอุโมงค์ยักษ์เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่จะดึงน้ำเหมือนเป็นแม่น้ำอีกหนึ่งสายใต้ดินในการดึงน้ำจากบ่อพักน้ำทำให้เรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยฮะดีขึ้นแต่ถามว่าเราพอใจไหมคงไม่พอใจนะฮะเพราะความฝันของเราก็คือการที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ถึงแม้จะหยุดต่ำยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าท่อระบายน้ำจะเล็กยังไงก็แล้วแต่ต้องเป็นเมืองที่น้ำไม่ท่วมนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำให้สำเร็จในเรื่องการแก้ปัญหาอื่นๆก็มีฮะในการคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมหานครก็ต้องมีการเดินทางเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะสมัยก่อนเรียกว่าเดินทางได้แต่เดินไม่ได้เพราะว่าพื้นที่บนฟุตบาทเนี่ยฮะเต็มไปด้วยเรื่องของการค้าขายของโดยไม่มีระเบียบแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ได้มีพื้นที่ฟุตบาทที่ดีตอนนี้เราก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องส่วนนี้โดยการจัดระเบียบผู้ค้าต้องเน้นย้ำนะครับว่ากรุงเทพมหานครเราไม่เคยคิดจะกำจัดผู้ค้าเพียงแต่เราจัดระเบียบเราใช้คำว่าจัดระเบียบทุกครั้งเพราะว่าทำไมเราต้องจัดระเบียบเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีการจัดระเบียบที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นเหตุการณ์คนพิการต้องไปเข็นรถบนถนน
ด็กตัวเล็กๆต้องไปเดินบนถนนและถูกรถเฉียวรถชนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราได้มีการจัดระเบียบแล้วและจัดระเบียบแล้วก็ยังไม่พอเพราะฟุตบาทในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะมากตอนนี้เราได้มีการทำฟุตบาทใหม่หลายๆที่ทำให้เป็นรูปแบบที่ดีขึ้นโดยตอนนี้เราพยายามที่จะทำให้สำเร็จคือไม่ใช่แค่ฟุตบาทดีอย่างเช่นถนนโยธินนะฮะตรงนั้นเราจะทำให้สายไฟลงดินด้วยคือสายไฟคำว่าสายไฟคือเรียกกันง่ายๆแต่สายไฟจะมี2 อย่างครับ1คือสายไฟที่เป็นเสาไฟฟ้าแล้วก็2คือสายสื่อสารซึ่งตอนนี้เราเร่งที่จะดำเนินการให้ลงดินให้หมดฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาอื่นเราก็มีการแก้ไขส่วนการพัฒนาเมืองฮะเมืองคงไม่หยุดนิ่งแค่การแก้ไขปัญหาคงไม่หยุดนิ่งแค่ใช้ชีวิตแล้วไม่มีปัญหาจะต้องใช้ชีวิตแล้วมีความสะดวกสบายและมีความสุขด้วยดังนั้นกรุงเทพมหานครเราก็มีโครงการหลายๆโครงการที่พยายามจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่เราได้เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามีสวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะมากหลายคนก็คงจะรู้ดีว่าตอนนี้บ้านท่านก็คงมีสวนใกล้ๆแล้วแต่ถามว่าพอไหมก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่พอเพราะว่าตามหลักแล้วเราอยากจะให้สวนอยู่ใกล้คนตามที่องค์การอนามัยโลกเขาก็แนะนำก็คือประมาณ500เมตรบ้างหรือว่าให้มีพื้นที่สีเขียวต่ออัตราส่วนประมาณ8ตารางเมตรต่อคนครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามแล้วก็พัฒนาอีกหลายๆอย่างฮะอีกนิดนึงนะครับก็เรื่องของระบบขนส่งมวลชนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากใน 2-3 ปีถ้าเกิดคุณผู้ชมลองดูรายการอยู่เนี่ยก็คงจะรู้ดีว่าตอนนี้เรามีการเปิดสถานีหลายๆสถานีมากขึ้นจากเดิมที่จะต้องขับรถไปบางทีตอนนี้ก็เดินทางได้สะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับรถเมย์นะฮะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มโปรเจกต์ก็คือการที่เราจะมีป้ายรถเมย์ที่ดีป้ายรถเมย์ที่บอกเวลาได้ป้ายรถเมย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่เดินทางโดยรถเมย์นะฮะแต่เวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยเราก็จะดูเวลาได้กะเวลาได้รถเมย์จะมาถึงเมื่อไหร่แต่กรุงเทพเราเดาอะไรไม่ออกตอนนี้ป้ายรถเมย์เราก็เริ่มที่จะบอกเวลาได้มีกล้องวงจรปิดแล้วก็สว่างสวยมากขึ้นป้ายแรกที่เป็นป้ายนำร่องอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลพระราม9ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยมี1คือเช็คว่ารถเมล์จะถึงเวลาอีกกี่นาทีดูในจอเลยฮะเรามีจอบอกเลยว่ากี่นาทีโดยใช้หลักการในการคำนวณผ่านระบบ GPS แล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของชาร์จก็มีที่ชาร์จ USB บางทีเดี๋ยวนี้เวลาเดินทางใช้ชีวิตทั้งวันนะฮะแบตหมดโทรศัพท์เลยสำคัญมากก็ชาร์จได้เราก็มีที่ชาร์จให้แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเราก็ให้มีการที่ติดกล้องวงจรปิดเพราะป้ายรถเมล์เนี่ยบางทีเป็นสถานที่ที่อันตรายด้วยตอนนี้เราก็เห็นถึงความสำคัญตรงนี้คนถามว่าทำไมเราไม่ทำหมดเลยคือมันมีสัญญาที่หลายๆอย่างยังไม่หมดตอนนี้สิ่งใดที่หมดสัญญาเราก็พยายามทำให้ดีมากขึ้นนะครับและเช่นเคยนะคะมาร่วมลุ้นรับของที่ระลึกก็คือถุงผ้าสีส้มสดดีไซน์สวยใบนี้ที่ปั๊มถืออยู่เลยนะคะกติกาง่ายมากมี2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือสแกน QR code มุมจอโทรทัศน์ที่ท่านรับชมอยู่นะคะส่วนอีก1วิธีนะคะก็คือการรับชมผ่านทาง Facebook Live Bangkok Story ค่ะเข้าไปกดคลิกลิงก์นะคะใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยกรอกข้อมูลที่จำเป็นนะคะแล้วก็เสียงของทุกท่านได้รับการได้ยินสะท้อนผ่านเข้ามายังกรุงเทพมหานครร่วมลุ้นรับไปเลยค่ะสำหรับถุงผ้าดีไซน์สวยเก๋ลดโลกร้อนใบนี้เลยค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันมีหลายด้านหลายส่วนนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นภารกิจตามนโยบายมหานคร7ด้านซึ่งนโยบายมหานคร7ด้านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียนเลยนะครับคุณผู้ชมคือมหานครปลอดภัยมหานครสีเขียวมหานครสำหรับทุกคนมหานครกระชับมหานครประชาธิปไตยมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้รวมถึงการบริหารจัดการเมืองมหานครเมื่อสักครู่นี้หลายๆโครงการที่ท่านพูดก็น่าจะอยู่ตามนโยบายเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัดนะฮะมีตรงไหนที่ท่านอยากพูดถึงเป็นพิเศษไหมครับกับมหานครทั้ง7ด้านนโยบายตรงนี้เพิ่มเติมครับคือเรื่องของการพัฒนาที่ผมได้บอกไปเนี่ยแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วแต่พัฒนาเพื่อต่อยอดไปในอนาคตชีวิตเราตอนนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปมากๆหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพตอนก่อนเนี่ยต้องมีบัตรนู่นบัตรนี่หลายๆใบในการที่จะเดินทางไปแต่ละที่หรือจะต้องใช้เทคโนโลยีน้อยกว่านี้เยอะตอนนี้เราพยายามสร้างพื้นฐานของเมืองที่พร้อมจะเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีมากขึ้นหรือที่เขาเรียกกันว่าสมาร์ทซิตี้นะครับแต่คำว่าสมาร์ทซิตี้มันเป็นคำที่ทุกคนใช้กันแต่ว่าเราต้องดูว่าอะไรคือความสมาร์ทที่แท้จริงสมาร์ทที่แท้จริงคือการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองการที่เราสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นการที่เราจะสามารถใช้พื้นที่สีเขียวได้มากขึ้นอย่างพื้นที่สีเขียวที่เราบอกเนี่ยคำว่าสมาร์ทก็คือการที่เราสามารถไปใช้พื้นที่สีเขียวโดยทุกๆอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สวนแล้วก็มีการอำนวยความสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้จะมีเรามีศูนย์สร้างสุขทุกวัยนะฮะที่สวนต่างๆโดยให้ความสะดวกคือท่านสามารถที่จะลงทะเบียนแทนที่จะต้องสมัครบัตรยาวลงทะเบียนแล้วมาใช้บริการอุปกรณ์ที่มีความสมาร์ทมากขึ้นนะครับมันมีหลายๆอย่างที่จะพัฒนามากขึ้นคือพอข้อมูลทุกอย่างมีการเชื่อมโยงแบบนี้ระบบระเบียบต่างๆหรือประสิทธิภาพก็จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยและสิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดในปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายแบบนี้ก็คือการบริหารจัดการควบคุมป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 อันนี้เห็นชัดนะคะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมากท่านพูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยคือเรื่องของการชื่นชมผมต้องบอกเลยว่าเรื่องของการบริหารจัดการเมืองในเรื่องของโควิดนะฮะเราสามารถบริหารจัดการได้ที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนี้ก็ต้องยืนยันว่าไม่ใช่ความสำเร็จของกรุงเทพมหานครแต่เป็นความสำเร็จของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะและในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของโควิด-19 นะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจรถโมบายในการตรวจโควิดถึงที่การที่จะมีระบบการประเมินความเสี่ยงที่เรียกว่า BKK COVID-19 ตัวนี้มันคือเป็นความสำเร็จของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เสียสละทุกๆอย่างจนตอนนี้นะฮะทั่วโลกเขายกย่องว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่คนแพร่ระบาดที่แรกเนี่ยมาเยอะที่สุดแต่ควบคุมได้ดีที่สุดแล้วเราก็ไม่มีผู้ป่วยมาตอนนี้น่าจะเกือบ100วันแล้วค่ะมีอีกนโยบายในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครนะคะภายใต้ผลักดันทันใจแก้ไขทันทีนาวกับผู้ว่าอัศวินแล้วก็มี5นโยบายทันใจด้วยอันนี้ไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะเรื่องของความสะอาดความสะดวกชีวิตทรัพย์สินปลอดภัยชุมชนและสังคมปลอดภัยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็วิถีพอเพียงเป็นกรอบกว้างๆนะคะในแต่ละหัวข้อที่ท่านพูดถึงมีการกำหนดหรือว่ามีโครงการอะไรที่สะท้อนอยู่ในหัวข้อเหล่านี้อยากบอกเล่าเรื่องราวให้กับพี่น้องฟังบ้างคะในเรื่องเหล่านี้คือในเรื่องของนโยบาย Now เนี่ยฮะคำว่า Now คือทำทันทีที่เราเรียกว่าผลักดันทันใจเห็นผลทันทีท่านผู้ว่าเนี่ยต้องการจะทำให้เกิดการทำงานแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาการทำงานจะเป็นเชิงรับก็คือให้คนเดินมาแล้วก็มาบอกปัญหาถึงจะไปทำตอนนี้เราเปลี่ยนการรูปแบบการทำงานมา 2-3 ปีแล้วทำให้คนหลายๆคนเนี่ยได้รับประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นตามเขตนะฮะเราจะมีระบบที่จะคนจะแจ้งมาก่อนว่าแจ้งมาที่ระบบส่วนกลางที่เรียกว่าอัศวินคลายทุกเนี่ยพอแจ้งมาปุ๊บเขตแต่ละเขตก็ต้องออกไปดำเนินการแก้ปัญหาพอทั้งหมดเนี่ยพอแก้ปัญหาเราจะมาเช็คได้ว่าระบบทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องอะไรมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาหนึ่งในสิ่งที่มีปัญหาก็อย่างเช่นเรื่องของขยะที่ไม่ได้เก็บตอนนี้เราก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของเวลาแล้วก็การจับตารางในการเก็บขยะมากขึ้นให้เป็นเวลามากขึ้นให้เป็นเวลามากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาตอนก่อนนะฮะ2-3ปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องรถติดว่ารถขยะเนี่ยซึ่งตอนนี้รถเก็บขยะส่วนใหญ่นะฮะก็จะเก็บกันในช่วงเวลากลางคืนบางคืนแล้วที่ทำให้รถไม่ติดมากขึ้นครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆปัญหาที่ยังต้องได้รับการแก้ไขโดยใช้ระบบนี้ครับใช่ค่ะบางทีเพราะว่าแบบขวางซอยแล้วก็ช่วง 7-8 โมงที่เป็นช่วงเวลาเร่งรีบอะไรแบบนั้นด้วยอันนี้มีการบริหารจัดการหมดแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีเรื่องของฝุ่นก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเรามีฝุ่น PM2.5 อันนั้นก็มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคือในเรื่องของฝุ่นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หลายอย่างที่ต้องใช้ระดับชาติแต่เราก็คงไม่ใช่แค่ระดับชาติระดับประเทศหลายๆประเทศนะฮะแต่เราก็ไม่ปฏิเสธซึ่งฝุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อย่าง1คือฝุ่นที่ล่องลอยมาทางอากาศกับ2คือฝุ่นที่เกิดขึ้นภายในเมืองและเกิดจากสภาพเหมือนฝาชีครอบนะฮะที่ทำให้อากาศมันระบายไม่ได้ตัวนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเราก็ได้มีการคุยกับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกในการที่จะทำให้รถสะอาดมากขึ้นพวกรถเมล์รถอะไรเนี่ยที่เป็นควันดำตอนนี้เราก็คุยกันตลอดแล้วผมว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะฮะแต่ในช่วงนั้นมีช่วงเวลาที่ฝุ่นสูงมากเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่จะแบ่งเวลาทำงานหรือเหลื่อมเวลาการทำงานโดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราได้เป็นหน่วยงานแรกที่เหลื่อมเวลาการทำงานแล้วก็ทำให้ฝุ่นลดลงเลยนะฮะตอนนั้นตอนนี้เราก็มีการผลักดันหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มันจะดีขึ้นครับเพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะก็ดีขึ้นเรื่องของการเตรียมรับมือการทำแผนแม่บทแล้วก็พร้อมด้วยเรื่องของการขนส่งสาธารณะก็มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้มากขึ้นด้วยอย่างเช่นเรือไฟฟ้าในบางคลองหรือแม้แต่มีการเป็นแผนตั้งรับอย่างเช่นเรื่องของการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศด้วยครับก็คือเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะผมจะพูดในภาพรวมเนี่ยโดยเฉพาะเรือบางสิ่งบางอย่างก็กทม.ดูแลอย่างเช่นเราพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยฮะรถไฟฟ้าก็ BTS กทม.ดูแลแต่ MRT เป็นของกระทรวงคมนาคมแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นแต่เรือไฟฟ้าเนี่ยก็แบ่งออกไป2อย่างอีก
รถไฟฟ้ามีทั้งกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าดูแลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งดูแลโดยกรุงเทพธนาคมหรือสำนักจราจรและขนส่งในส่วนของเราเนี่ยฮะเราพยายามจะปรับปรุงให้เป็นเรือไฟฟ้ามากขึ้นแต่ตัวเนี้ยทำก็คงจะดีขึ้นแต่คงจะเป็นภาพรวมคงไม่ได้ใหญ่มากมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาเมืองด้วยมาถึงเรื่องของเสียงสะท้อนของคนกรุงเทพกันบ้างนะครับเรื่องของปากท้องเป็นหลักท่านอยากพูดถึงประเด็นนี้ยังไงเป็นพิเศษไหมครับกรุงเทพมหานครเราก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะต้องช่วยในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลคนกรุงเทพของปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำตอนนี้มีก็คือเรื่องของการอบรมอาชีพเรามีทั้งศูนย์ฝึกอาชีพทั้งโรงเรียนฝึกอาชีพที่จะมีการช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จะทำอะไรพูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยเขาอยากจะทำงานแต่ไม่มีศักยภาพหรือทักษะพอที่จะหางานทำตัวนี้เราก็อบรมได้เลยโดยท่านสามารถมาใช้บริการศูนย์ของเราได้ทั้งหมดฮะจะมีการสอนไม่ว่าจะเป็นตัดผมตัดขนสุนัขโอ้เยอะมากเลยทำขนมเค้กถักโครเชต์มีเยอะมากครับเยอะจริงๆอันนี้คือเปิดให้เลยเหรอคือจะมีค่าใช้จ่ายน้อยมากครับคือค่าสมัครเรื่องของบัตรอะไรแค่นี้จะมีแบบแค่ธรรมเนียมเล็กน้อยนิดหน่อยใช่แล้วก็น้อยมากแล้วก็สามารถที่จะทำเงินได้คนที่ตัดขนสุนัขเนี่ยผมไปคุยกับเขาคนหนึ่งเขาได้เดือนเกือบ 50,000 นะฮะพอไปเปิดร้านนะฮะดูแลตัวเองได้แต่ก็จริงนะฮะคนที่จะเลี้ยงสุนัขแล้วนำสุนัขมาตัดขนได้ก็พร้อมจ่ายกันใช่ค่ะตัวนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่เราฝึกเรื่องทักษะของคนให้ไปทำอาชีพได้และเรื่องของการส่งเสริมให้คนสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ต่างๆได้ตัวเนี้ยเป็นเศรษฐกิจรากหญ้าซึ่งเราก็เห็นความสำคัญเมื่อกี้ผมก็ได้พูดถึงเรื่องการจัดระเบียบแล้วตอนนี้เราถ้าเกิดท่านจำได้เนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเรามีโครงการที่จะจัดเรื่องของถนนคนเดินให้ทุกเขตมีถนนคนเดินตอนนั้นมีสีลมช่วงนึงเราก็มีการที่จะจัดตอนนี้มันเกิดแล้วแต่มีโควิดมาเราก็ต้องหยุดแต่หลังจากนี้ฮะคิดว่าคงจบแล้วนะโควิดฮะถ้าเกิดจบเนี่ยหวังว่าก็พยายามที่จะทำให้ถนนแต่ละถนนเนี่ยมีถนนคนเดินเพราะว่าทำไมถึงต้องเป็นถนนคนเดินพอเป็นคนเดินเนี่ยส่วนมากคนที่จะมาขายของก็จะเป็นเศรษฐกิจรากหญ้ามากขึ้นและคนที่จะซื้อของก็ซื้อของได้ถูกมากขึ้นเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจตัวนี้เราจะทำให้สำเร็จส่วนเรื่องของเยาวราชเรื่องของข้าวสารตัวนี้เราก็ทำสำเร็จไปแล้วในการที่จะทำให้มันเป็นฟู้ดสตรีทของโลกเลยครับค่ะจากที่ฟังแนวนโยบายในตลอดช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วการดำเนินงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรมแบบนี้นะคะมองไปในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้าหรืออนาคตอันใกล้ด้วยนะคะอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางไหนหรือมีนโยบายไหนที่อยากหยิบยกขึ้นมาต่อยอดไปสู่อนาคตบ้างคะคือเราอยากให้คนเนี่ยใช้ชีวิตได้มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีก็ออกจากบ้านก็ต้องมีการเดินทางสะดวกในการใช้ชีวิตในเมืองสะดวกและสุดท้ายก็คือการมีความสุขในมหานครแห่งนี้ดังนั้นนโยบายทุกอย่างที่เราได้ออกมาเนี่ยเราต้องการจะทำให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นการประกอบอาชีพได้หาเงินเลี้ยงชีพได้ดีฮะต้องเดินทางสะดวกมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเราต้องทำให้เมืองเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสุขเพราะทุกๆคนนะฮะก็อยากมาเที่ยวกรุงเทพมหานครเราต้องทำให้คนที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความสุขมากที่สุดอันนั้นคือกรอบที่เราต้องการจะทำให้เกิดขึ้นเป็นในทิศทางของเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ในทิศทางนั้นได้ด้วยครับผมเอาละครับนี่ก็ได้เห็นภาพรวมกันนะครับถึงผลงานต่างๆนะครับที่ผ่านมานะครับและแน่นอนนะครับยังคงสานต่อและยังมีอีกมากมายครับที่อยู่ในแผนงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราคนกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพมหานครไปพร้อมๆกันนะครับเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับก็มีหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันผลักดันแล้วก็ทำให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยเช่นกันนะครับทุกๆเสียงและทุกๆความคิดเห็นของทุกๆคนมีค่าและมีความหมายนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผ่านทาง Facebook Live ของ Bangkok Stories นะฮะรวมถึงสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่แนะนำนะครับในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันไปพร้อมๆกันได้นะครับก็สามารถที่จะสแกน QR Code นะครับรวมถึงสามารถคลิกลิงก์ผ่านในโพสต์นี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมกด follow ติดตามหรือว่ากด see first กันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับและกลับมาติดตามเรื่องดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้กลับขอบคุณท่านโฆษกอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
รินทร์ทีวี